สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำสินค้าเป็นการ์ดแปลงนะครับอะแดปเตอร์แปลงเพิ่มฐานเพิ่มตัวใส่ฐานข้อมูล m.2 นะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ชื่อว่า x1 นะ,ะ x1 t m.2 นะครับ nvme gen4 นะครับผม x1 2 m.2 นะฮะ nvme gen4 เป็นตัวที่ใส่ช่องแปลง pcie นะครับนี่นะครับ เป็นตัว Gen 4นะครับไม่ใช่ Gen 3นะครับจะเป็น X 1นะครับนี่ใส่ M 2นะครับผมนี่นะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ช่องเต็มนะแต่อยากเพิ่ม M 2เข้าไปนะต้องใช้ตัวแปลงอย่างนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นตัวปกตินะฮะหมายถึงปกติขาปกตินะฮะใส่เคสขาปกติได้นะครับผมนี่นะฮะก็จะมีน็อตให้ด้วยนะรวมถึงไขควงให้นะครับผมก็ ผมแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ท่านใดสนใจเข้าไปกดและสั่งซื้อได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมก็เท่านี้นะฮะฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องของวล h ช n n น l ด้วยนะฝากกดติดตามร้านค้าคอมพช็อปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขและขอสนุกกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ